วิธีการเขียนจดหมายแนะนำตัววีซ่าท่องเที่ยวกรณีเพื่อนๆที่ทำงานประจำสวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์ ok ai, คือเป็นตัวอย่างที่ออบเคยทำให้ลูกค้าที่มาให้ออฟทำวีซ่าท่องเที่ยวนะคือท่องเที่ยวก็คือออกเงินเองจองโรงแรมส่งแผนการเดินทางก็คือท่องเที่ยวมีวิธีเขียนจดหมายแนะนำตัวอย่างไงเพราะว่าจดหมายแนะนำตัวถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถผ่านวีซ่าได้ง่ายขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปชมว,วิดีโอกันเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอกสารตัวนี้นะคืออันเดียวกับที่ออฟพ,พูดเนี่ยแล้วก็ต้องการสนับสนุนพวกเราด้วยก็สามารถดูลิงก์ได้ที่ใต้วิดีโอนะจดหมายอันนี้ก็คือสําหรับเออเป็นจดหมายแนะนําตัวของวีซ่าท่องเที่ยวนะก็คือเราออกเงินเองเนะี่ยแล้วก็เป็นเฉพาะกรณีของคนที่ทํางานประจําจดหมายแนะนําตัวเนี่ยก็คือเป็นเอกสารที่สถานทูตบางแห่งก็บังคับให้ทํานะ คือไม่ได้ให้ทาทุกแห่งบางแห่งก็ไม่ได้บอกให้ทําแต่แนะนําว่าควรจะทําเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้สถานทูตเข้าใจภาพรวมของตัวเราได้ดีที่สุดว่าเราเป็นใครทํางานอะไรแล้วก็จะขอวีซ่าเพราะอะไรจะไปเที่ยวไหนไปกลับเมื่อไหร่แล้วก็มีสิ่งผูกมัดว่าจะต้องกลับประเทศไทยยังไงบ้างคือมีอะไรผูกมัดเราบ้างสถานทูตบางแห่งที่มีการสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวสถานทูตเองเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลในเนี้ย ในจดหมายที่เราเขียนเนี่ยมาถามเราเลยก็ได้ก็คือเหมือนกับเรามีโพยล่วงหน้าแล้วว่าโพยออกสอบอะว่ามีเขาจะต้องถามอะไรจะออกสอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีนี้พูดถึงเนื้อหาในจดหมายแนะนําตัวนะก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ควรจะระบุวันที่ทําจดหมายด้วยแล้วก็จะมีการเซ็นชื่อตามพาสปอร์ตท,ที่ด้านท้ายของจดหมายคือทางซ้ายล่างแต่ทีนี้เนื้อหาก็ควรจะกระชับนะไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ เพราะว่าสถานทูตไม่มีเวลาอ่านมากนักคือบางคนก็แบบประวัติเยอะก็เลยทําหลายหน้ามันก็ได้อะแต่ว่ามันเยอะเกินไปไงไอสิ่งที่เขาควรจะรู้อะใจความสําคัญเขาก็อาจจะอ่านข้ามไปเพราะมันเยอะไงเขาไม่มีเวลาอ่านส่วนแนวทางการทําจดหมายแนะนาตัววีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยคือเดี๋ยวเรามีตัวอย่างอยู่ตอนท้ายด้วยนะให้เพื่อนๆราดูตัวอย่างก่อนแนวทางการทําจดหมายวีซ่าท่องเที่ยว คืออันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องทําแบบนี้คืออันนี้อาคิดเองแต่ก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าแบบเนี้ยวีซาก็คือลูกค้าของเราเอาไปยื่นแล้วก็คือผ่านนะกับแนวทางแบบนี้นะนี่จะบอกเป็นย่อหน้านะก็คือหมายความว่าในจดหมายมันก็ต้องมีย่อหน้าหนึ่งสองสามสี่หรืออะไรนี้ใช่ไหมก็แต่ละย่อหน้าควรจะใส่ข้อมูลอะไรบ้างย่อหน้าที่หนึ่งก็คือ ให้เราเนี่ยบอกข้อมูลส่วนตัวนิดนึงชื่อนามสกุลหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็จุดประสงค์ในการขอวีซา่ารวมถึงวันเดินทางด้วยคือไม่ได้ซีเรียสน,นะก็คืออาจจะรวมไอย่อหน้าหนึ่งกับสองเป็นย่อหน้าเดียวกันก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมย่อหน้าที่สองก็จะบอกเกี่ยวกับการทํางานก็คือซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ควรจะตรงกับใบรับรองการทํางานด้วยก็คือเราต้องไปบอกคนที่ออกใบรับรองให้เราเนี่ยว่าก็จะต้องใส่มันตรงกันนะ ทั้งตัวเลขทั้งตำแหน่งทั้งวันเริ่มงานอะไรพวกนี้ทีนี้บางคนก็ไม่ได้มีใบรับรองงานใช่ไหมอาจจะไม่ได้ทํางานบริษัทใหญ่ก็ก็จริงๆควรจะมีนะอย่างที่บอกแต่เกิดไม่มีก็จะต้องอธิบายลักษณะการทํางานหรือรายละเอียดรายได้ให้มากที่สุดในย่อหน้าที่2คือเป็นย่อหน้าเกี่ยวกับการทํางานย่อหน้าที่2เนี่ยย่อหน้าที่3บอกจุดประสงค์ในการเที่ยวแล้วก็รายละเอียดการเที่ยวแน่นอนเราอยากจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็ควรที่จะ เราให้เขาฟังนิดนึงว่าเราจะไปเที่ยวไหนคือเอาแค่คร่าวๆนะไม่ได้ต้องยกตารางทัวร์มาใส่นะว่าจะไปเมืองไหนจะไปเพราะอะไรมีแรงบันดาลใจยังไงเอาแค่สั้นๆก็พอส่วนย่อหน้าที่เหลือเนี่ยอ่าอัน,นอเนี้ยข้อสี่เนี่ยอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่คือใส่ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เราต้องการบอกกับสถานทูตอย่างเช่นว่าแต่งงานแล้วมีลูกกี่คนมีมีโฉนดที่ดินมีทรัพย์สินอะไรหรือว่าอ่ายาหมายถึงว่าจดทะเบียนยาแล้ว แต่ว่ามีลูกต้องกลับมามีลูกชื่ออะไรคือคือข้อมพวกทรัพย์สินหรือตัวตนของเราอ่ะแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายก็คือเป็นการันตีกับสถานทูตว่าเราจะกลับแน่ๆคือจะกลับมาประเทศไทยแน่ๆวันไหนแล้วก็หลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยจะกลับมาทําอะไรต่อมีภาระอะไรที่ต้องทําหลังจากกลับมาบ้างอ่าก็คือถ้าเราบอกก่อนหน้านี้ว่าเรามีลูกต้องกลับมาดูแลเนี่ยเราก็ใส่ไปใช่ไหมหรืออื่นๆน่ะมีพ่อแม่หรือว่าจะต้องกลับมาทํางานมี ที่นี้สินมีอะไรก็ว่ากันไปก็บอกเขาไปหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะจดหมายแนะนําตัวของวีซ่าท่องเที่ยวที่เคยได้อนุมัติวีซ่ามาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะให้เอาไปดัดแปลงให้เป็นเนื้อหาของตัวเองอ่าแล้วเกิดเพื่อนๆที่ต้องการเอกสารตัวนี้ก็ดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะเป็นการสนับสนุนพวกเราไปด้วยมีทั้งหมด3มเคสด้วยกันนะ คิแรกก็คือจดหมายแนะนําตัวสําหรับพนักงานประจําคนเนี้ยเขาไปพร้อมเพื่อนอันนี้คือเอาจากของจริงมาเลยก็เลยขออนุญาตเซ็นเซอร์ข้อมูลนิดนึงก็คือไอข้างบนเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกส่วนใหญ่เราก็จะใส่ที่อยู่นะทางขวาบนเนี่ยที่อยู่ของเราเองเนี่ยนะอ่าแล้วก็มันก็จะต้องขึ้นต้นด้วย To whom it may concern อันนี้เป็นรูปแบบของจดหมายนะแล้วก็อาจจะมีหัวข้อนิดนึง เชียงเกนวีซ่า for tourism หรือว่าวีซ่า for tourism อะไรก็แล้วแต่เราอะจุดประสงค์จะใส่หรือไม่ใส่อันนี้ไม่ได้บังคับนะอย่างที่บอกว่านี่คือนี่คือตัวอย่างไม่ได้ต้องตามนี้เป๊ะๆอ่ัองนี้ก็บอกข้อมูลส่วนตัวของเราไปเลยใช่าตามตัวอย่างนี้ก็คือ my name is Miss อะไร passport number อะไรอายุเท่าไหร่ married with Mister แกลงงานกับใครอย่างเงี้ย I would like to apply for a ช c h e n g e n visa Upon my intention to travel in Norway for 10 days แล้วก็เมืองอะไรเนี่ยอับอกแค่เมืองเองไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเลยแล้วก็วันที่เท่าไหร่เนี่ย b บทวิน September อร15 to September 24 to 17คืออย่างที่บอกกับรูปแบบไม่ได้ให้ต้องตามนี้เป๊ะน,นะอันนี้เข้าไปกับเพื่อนด้วยเนี่ย with my friend มิสอะไรม a s s p o r t number อะไรแล้วก็ในนี้อัปบอกอีกว่า I w i l l pay for my travel expense by myself mm hmm. ก็คือเราจะออกเงินเองแล้วก็ย่อหน้าที่สองเนี่ยเราก็จะบอกเกี่ยวกับข้อมูลการทำงาน mm hmm. I am employed at บริษัทอะไรเนี่ยแล้วก็ที่อยู่ของบริษัทอย่างที่บอกไม่ได้ตามนี้เป๊ะนะก็คือข้อมูลบริษัทนั่นแหละ mm hmm. Currently holding the position of customer service My job description is อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็คือเราทำลักษณะการทำงานของเราเนี่ย อธิบายเข้าไปนิดนึงคร่าวๆแล้วก็ my salary per month is เท่าไหร่กี่บาทต่อเดือนจริงๆตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะ my employer has already approved my vacation เนี่ยก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่แล้วก็ในนี้ออฟก็บอกว่า confirming employment letter is attached ก็คือแนบใบใบรับรองการทํางานมาด้วย และอันนี้ก็เป็นไรายได้อื่นๆเนี่ย m i n o r income เท่าไหร่ก็อธิบายไปถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีถ้าไม่มีก็ไม่ใส่เนี่ยย้อนหน้าสุดท้ายก็คือ I will return to Thailand after finish the trip follow the itinerary see attachment ก็คือเราแนบ itinerary คือแผนการเดินทางมาแล้วก็ให้เขาไปดู to do my job ก็คือ I will return to Thailand to uh, after finish the trip to do my job โอเคแล้วก็ลงท้ายด้วย Thank you for your kind consideration แล้วก็เซ็นชื่อแมีชื่อเราแล้วก็เซ็นชื่อด้วย your s i n c e r e l y แล้วก็ชื่อแล้วก็เรามีเซ็นชื่อตามพาสปอร์ตด้วยโอเคนี่คือตัวอย่างแรกเยอะนิดนึงแต่ตัวอย่างถัดไปก็จะเอาแบบสรุปๆนะตัวอย่างที่สองก็คือเป็นพนักงานประจาําแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมภรรยาไออันแรกมันก็คือไปพร้อมเพื่อนคือถ้าเกิดใครไปคนเดียวก็ก็ตัดแค่ว่าไม่ต้องบอกว่าไปกับใครก็แค่นั้นแหละสังเกตว่ารายละเอียดต่างๆก็จะคล้ายๆกันก็คืออย้อนหน้าแรกก็จะเป็นการบอกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ได้มาชื่อหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ทำงานอะไระในนี้ก็ Manager of Faculty Engineering Group Section in บริษัทอะไรเนี่ยแล้วก็เนี่ยซิน year, เดียเดือนปีมันกับเยียอะไรคือเริ่มงานเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็มีรายได้เท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ก็เขาแต่งงานไงก็ก็เหมือนเดิมก็คือบอกว่าแต่งงานกับใครพาสปอร์ตนำเบอร์อะไรแต่คนนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนนะ ก็คืออยู่แต่ไม่ได้จดทะเบียนก็ได้เหมือนกันนะก็คือเขาไปพร้อมกัน2คนกับภรรยานี่ยแหละที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็อันนี้ถัดมาก็คือเป็นการแจ้งว่าเนี่ย I would like to travel to Switzerland for n i d a y แล้วก็เมืองอะไรก็บอกกันไป with my wife ก็คือไปด้วยกันก็แจ้งเขาอ่าก็บอกชื่ออีกที่นึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ย้อนนาสุดท้ายเหมือนเดิมเลยก็คือ I will return to Thailand after finish the finish the trip Follow the itinerary to do my work ที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายก็เป็นข้าราชการรูปแบบก็เหมือนกันเลยนะย่อหน้าแรกก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็เป็นข้อมูลการทํางานแต่ว่าเนี่อันนี้คือเขาก็มีลูกใช่ไหมก็แต่งงานกับใครตรงนี้แล้วก็แต่ว่ายาคือแต่งงานแล้วก็ยาในวันที่เท่าไหร่แล้วก็ uh, we have 20 y e a r s old daughter ชื่ออะไรแล้วก็15 y e a r old son ชื่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถัดมาย้อหน้าถัดมาก็คือเกี่ยวกับการเที่ยวเหมือนเดิมไปเที่ยวเมืองอะไรก็เหมือนเหมือนที่เคยบอกเลย I will travel alone and pay all my travel expense by myself ก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าออกค่าใช้จ่ายเองนะแ,แล้วก็รายละเอียดการทํางานคืออย่างที่บอกอะ่ะถังเกตว่ามันก็ไม่ได้เรียงกันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องย่อหน้านี้เป็นอันนี้เป๊ะๆก็คือขอแค่ให้ใจความมันครบถ้วนเท่านั้นเองว่าเราทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่คือเหมือนเป็นการยืนยันไง ว่าเรามีความมั่นคงนะที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไม่หลบหนีแน่นอนแล้วก็เราจะไปเที่ยวที่ไหนคือเป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะมันก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นนิดนึงว่าเราจะไปเที่ยวอะไรไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวแล้วไปแค่เมืองเดียวอย่างนอร์เวย์เมืองหลวงก็ออสโลใช่ไหมโอ้ในตัวอย่างนี้สิบแดวันเลยนะจะไปแต่ออสโลที่เดียวจะบ้าเหรอสิบแดวันอยู่แต่ออสโลเนี่ยเขาจะเชื่อได้ยังไงฉะนั้นก็เลยต้องมีเมืองอื่นเพิ่มมาด้วยโอเคที่เหลือก็เหมือนเดิมกรับก็จบแล้วอยากให้เพื่อนๆที่มีคําถามนะครับ สามารถโพสต์ได้ที่คอมเมนต์ที่อยู่ใต้วิดีโอของเรานะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube และ Facebook ในชื่อของโกโนไกด์วันนี้ขอบคุณมากครับ